มือปราบสัมภเวสีวันนี้เราเดินทางมายังบ้านหลังหนึ่งในจังหวัดชัยนาทบ้านหลังนี้ทางผู้ประสบเหตุเชื่อว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้เกิดเรื่องราวแปลกๆในชีวิตราวกับว่าสิ่งที่มองไม่เห็นนั้นคอยติดตามอยู่ตลอดเวลาและสร้างความเดือดร้อนให้กับผู้ประสบเหตุของเราเป็นอย่างมากปกติพี่เขาเป็นคนยังไงมีลักษณะเขาก็เป็นคนร่าเริงนิสัยดีกับพี่กับน้องเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่อยู่ตลอดตอนหลังมาเขาก็เริ่มมองเศร้าขนลุกกลัวหวาดกลัวไปหมดคืออาการน่าสงสารไงแล้วพี่ก็คิดว่าเขาคิดมากไปเองเขาอะไรไปที่แรกพี่ก็ไม่เชื่อนะพอบ่อยเข้าหลายครั้งเข้ามันดูมาเนี่ย7 ปีมาแล้วที่ดูมาเนี่ยพอปีหลังๆ2-3 ปีเนี่ยหนักขึ้นคุณแม่แสดงอาการขนลุกและหวาดกลัวตลอดเวลาจนพักหลังคนในครอบครัวเริ่มเชื่อว่าสิ่งที่เธอแสดงออกมานั้นมันเป็นเรื่องจริงมันเรื่องแปลกๆอะค่ะตอนที่เรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นเนี่ยไม่ใช่ที่บ้านหลังนี้นะคะเป็นบ้านที่พี่อยู่ปัจจุบันที่จังหวัดลพบุรีอะค่ะก็ตอนนั้นก็มันรู้สึกใจคอไม่ดีแล้วก็ขนลุกอยู่ในบ้านก็เหมือนจะเดินไปทางไหนก็เหมือนมีใครมามองเราตลอดเวลาแล้วก็เข้าห้องพระก็ไปสวดมนต์ไหว้พระไม่ได้มันกลัวมันขนลุกก็เลยเลือกที่จะมาสวดมนต์บนที่นอนและกราบลงที่หมอนยิ่งนานวันอาการคุณแม่ก็เริ่มหนักขึ้นจากที่รู้สึกหวาดกลัวและขนลุกตอนนี้เพียงแค่เธอต้องการไหว้พระสวดมนต์ก็ยังไม่สามารถทำได้ราวกับว่าสิ่งที่รังควานเธออยู่นั้นมันไม่ต้องการให้เธอใช้ชีวิตได้เหมือนคนปกติทั่วไปแล้วเวลาเราหลับแล้วก็ฝันเห็นแบบคือคนเนี้ยค่ะเขาจะมาในความฝันแบบน่ากลัวเงี้ยลักษณะเป็นยังไงผู้หญิงผู้ชายยังไงผู้หญิงค่ะผู้หญิงแก่ฝันเห็นในลักษณะเหมือนท่าศพอะค่ะแต่เราก็รู้ว่าเขาเป็นใครแต่นี้พอเราฝันบ่อยๆเราก็กลัวแล้วก็หาวิธีสวดมนต์ของท้าวเวสสุวรรณคือแล้วก็อธิษฐานว่าขออย่าให้ฝันเห็นต่างคนต่างอยู่อย่ามีเวรมีกรรมซึ่งกันและกันเลยความหวาดกลัวยังคงเกิดขึ้นกับคุณแม่อย่างต่อเนื่องกลางดึกคืนหนึ่งในขณะที่เธอนอนหลับเธอได้ฝันเห็นหญิงแก่เดินวนเวียนหลอกหลอนเธอตลอดเหมือนต้องการอะไรบางอย่างจากเธอบางครั้งก็นอนเหมือนในท่าศพและบางครั้งก็ยืนแต่แววตาของเขาไม่เป็นมิตรกับเราอะค่ะแล้วพอเราอธิษฐานว่าไม่อยากฝันเห็นว่ากลัวแล้วตอนนี้มาเป็นการกระทำบางทีอยู่บ้านคนเดียวน้ำในฝักบัวห้องน้ำมันจะมีเสียงไหลลงมาเองแต่พอเราลุกไปดูมันก็ไม่มีอะไรเราก็กลับมาอยู่ที่เดิมเราก็คิดว่าคงไม่ใช่อะไรเงี้ยคือได้ยินแต่เสียงแต่ไม่เห็นน้ำไหลออกมาไม่เห็นค่ะแต่มันก็มีอย่างอื่นอีกทีวีที่ปิดแล้วอาบน้ำกำลังจะเข้าห้องนอนแล้วมันก็เปิดขึ้นเองเหตุการณ์ได้ทวีความรุนแรงมากขึ้นความหลอนไม่ได้เกิดขึ้นแค่ในความฝันเธอได้ยินเสียงน้ำไหลทั้งที่ไม่มีใครเปิดโทรทัศน์เปิดได้เองทั้งที่ไม่ได้เสียบปลั๊กแต่เราปิดแล้วแล้วมันก็กลัวนะคะแล้วมันก็เกิดซ้ำๆขึ้นอีกแล้วก็แอร์ปิดเองเปิดเองแล้วคอมากๆเข้าแล้วไม่สบายใจแล้วก็บางทีก็ไปหาพระคือตอนนั้นที่พอเกิดเหตุการณ์นี้คือพี่คิดว่ามันเป็นเพราะอะไรคะก็เป็นวิญญาณของที่เราฝันเห็นแหละค่ะก็กลัวก็ไปหาพระก็ทำบุญถวายสังฆทานคือก็อยากจะใ
ขาไม่มาทำให้เรากลัวน่ะแต่มันก็บางทีก็ดีหายไประดับนึงแล้วพอไม่นานก็กลับมาอีกก็ไปปรึกษาพระมาแล้วว่าทำยังไงถึงจะไม่ให้มีเหตุการณ์แบบนี้แบบนี้ก็ทำบุญบ้านก็หายเงียบไประยะหนึ่งก็สบายใจมาระยะหนึ่งสุดท้ายก็กลับมาอีกก็บางทีก็ไปหาหมอดูหาร่างทรงว่าทำไมถึงเกิดเหตุการณ์อย่างนี้อีกเขาก็ทักมาว่าเขาต้องการให้เราแบบทำเหมือนว่าเขาจะอยู่ที่นี่แล้วให้เรารับเขาอย่างเงี้ย mm-hmm. ซึ่งเราไม่อยากทำแล้วก็ปรึกษาคนในครอบครัวแล้วลูกทั้งสองคนแล้วเขาก็บอกไม่เอาไม่รับไม่เลี้ยงเพราะกลัวแล้วเหตุการณ์หนักที่สุดนี่คือยังไงคะที่ถึงต้องออกจากบ้านนะคะก็ขนลุกใจสั่นแล้วก็มันเสียวปราบไปทั้งตัวแล้วเหมือนประมาณเหมือนเราโดนคลื่นไฟฟ้าช็อตอะไรประมาณนี้เนี่ยแล้วก็กลัวแล้วก็เวลาเราจะพูดอะไรเวลาใครถามอ่ะเราจะขนลุกแล้วเราก็จะร้องไห้แล้วก็รู้สึกเหมือนมันมีอะไรสักอย่างอ่ะที่มันจะพุ่งเข้ามาหาตัวเราอ่ะหลังจากคุณแหม่มเจอเหตุการณ์แปลกๆอยู่บ่อยครั้งเธอจึงไปปรึกษาร่างทรงเพื่อหาทางแก้ไขแต่คำตอบที่ได้รับมันสวนทางกับสิ่งที่เธอคิดจึงทำให้เธอรู้สึกหนักใจแถมอาการก็ยิ่งแย่ขึ้นกว่าเดิมพอวันรุ่งขึ้นมันก็เป็นอีกประมาณ 3-4 โมงเช้ามันก็จะกลับมาอีกอาการแบบนี้ก็ร้องไห้ใจสั่นแล้วร้อนมากร้อนตรงหัวใจอะค่ะก็บอกว่าพี่พาไปหาหลวงพ่อหน่อยไม่รู้เป็นอะไรคือตอนนั้นพี่คิดว่าเป็นเพราะสุขภาพหรือมุ่งไปทางเรื่องไสยศาสตร์ด้วยค่ะคิดว่าเป็นทางไสยศาสตร์เพราะว่าสุขภาพเราแข็งแรงไม่มีโรคประจำตัวอะไรก็มันแปลกก็ให้สามีเนี่ยพาไปหาพระตอนนั้นสภาพแย่มากร้องไห้คลานเข้าไปหาพระท่านก็เอาพรมน้ำมนต์แล้วก็ท่องคาถาแบบเอาน้ำมนต์มาพรมที่หัวแล้วก็ท่องคาถาอะไรสักอย่างจนเริ่มสงบสติอารมณ์ได้ไปไหว้พระแล้วก็คืออธิษฐานจิตเนี่ยบอกว่าคุณพระคุณเจ้าขอให้ลูกผ่านวิกฤตช่วงนี้ไปได้ลูกจะไม่โกรธจะไม่แค้นจะไม่ทำกับคนที่ทำกับลูกแต่ขอให้ลูกผ่านไปได้พี่เปลี่ยนคิดว่าจุดเริ่มต้นที่ทำให้พี่เปลี่ยนเป็นอย่างเงี้ยคือเริ่มมาตั้งแต่ตอนไหนคะเริ่มมาตั้งแต่รับคนคนนึงเข้าไปอยู่ในบ้านคุณแม่ของสามีอะค่ะค่ะคือสามีเนี่ยเขาเป็นลูกชายคนเดียวแล้วก่อนหน้านี้คือคุณพ่อของสามีเนี่ยเขาได้เสียชีวิตไปแล้วแล้วแม่ก็อยู่บ้านคนเดียวแล้วแม่ก็อายุตอนนั้นก็ประมาณ70กว่าแล้วเขาป่วยแล้วก็พออยู่บ้านก็หุงหาทำกับข้าวอะไรกินก็ไม่ค่อยสะดวกแล้วฉันก็เลยบอกว่าให้สามีเนี่ยรับแม่ไปอยู่ด้วยที่ลพบุรีต้นตอของเรื่องราวทั้งหมดนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรร่วมกันหาคำตอบได้ในช่วงหน้าห้ามพลาดโดยเด็ดขาดสำหรับแฟนรายการมือปราบสัมภเวสีร่วมกิจกรรมลุ้นรับของที่ระลึกจากทางรายการกติกาเพียงเขียนจดหมายระบุข้อคิดพร้อมระบุชื่อตอนที่ได้รับชมจากทางรายการส่งมาตามที่อยู่ต่อไปนี้หรือโพสต์มาทางอินบ็อกซ์เฟซบุ๊กของรายการมือปราบสัมภเวสีข้อคิดที่โดนใจทีมงานจะได้รับของที่ระลึกสัปดาห์ละ2รางวัลติดตามการประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลได้ทุกวันจันทร์ทาง Facebook รายการมือปราบสัมภเวสี
มือปราบสัมภเวสี